อาลูวกมาแล้วค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอาลูวกนะครับวันนี้นะครับผมกำลังเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมเพราะว่าที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็น S1 มี S1 สาขา2อยู่นะครับแล้วก็เราจะจัดเวิร์กช็อปกันนะครับชุดเอสโก้และยูโรแกนกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปเตรียมงานกันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานนะครับแล้วก็จะมีช่างเข้ามามากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศงานกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราจะมาเวิร์กช็อปกันแล้วนะครับผมก็เรากำลังรอช่างพี่ๆมาถึงกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวรออีกสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายดูบรรยากาศงานครับเบื้องต้นนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศงานไปก่อนนะครับว่าที่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็นี่คือ S1 สาขาสุรินทร์นะครับผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับว่าที่โรงงานของเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนเริ่มขั้นตอนการประกอบหน้าต่างบานเรือนโดยขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนการประกอบเฟรมนำเฟรมเข้ามาแปะในเฟรมทั้งสองฝั่งจากนั้นประกอบสีลงไปด้วยกันจนได้รูปสีที่พิเศษโดยคุณมีสายละเอียดของผืนผ้าที่ความสวยงามของผ้าซึ่งผืนผ้าชุดถือว่าโดดเด่นกว่าที่ผืนผ้าหน้าต่างบานเรือนตรงนี้เราจะได้มาจ้างในเรื่องของกำหนดการนะคะซึ่งขึ้นมานะคะกล่าวกับทุกท่านนะคะสำหรับแขกผู้ไม่เกียรติที่เดินทางมาภายในงานของเราในวันนี้กับการอบรมเวิร์กช็อปนะคะซึ่งขอเรียนเชิญนะคะคุณสราญรจนพรค่ะหรือว่าคุณแบงค์นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท S1 Group ขอซีปรบมือค่ะสวัสดีครับผมผมสราญรจนพรนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท S1 Group นะครับผมก่อนอื่นก็ขอกล่าวสวัสดีพี่ๆช่างทุกท่านนะครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของพนักงานทุกๆคนนะครับผมก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ทุกท่านสละเวลาถ้ามาร่วมงานของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งทางบริษัท S1 เนี่ยอย่างที่พี่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเราก็นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับผมมาจัดจำหน่ายให้กับพี่ๆช่างทุกท่านนะครับผมโรงงานของเราเนี่ยผลิตจากโรงงานญี่ปุ่นนะครับผมเพื่อที่จะส่งมอบอลูมิเนียมที่มีคุณภาพให้กับพี่ๆช่างทุกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับจะมีการอบรมต่างๆนะครับผมที่จะให้ความรู้กับพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดผมทราบว่าประสบการณ์ของพี่ๆช่างทุกคนนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัทของเราผมอยากได้ยินอยากรับคำแนะนำของพี่ๆช่างทุกคนจากประสบการณ์ของพี่ๆเพื่อที่จะมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปเพื่ออนาคตเราจะได้ผลิตสิ่งดีๆให้กับพี่ๆช่างทุกคนนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีความรู้มากมายให้กับพี่ๆทุกคนรวมไปถึงมีอาหารให้พี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับกิจกรรมวันนี้ที่ทาง S1 จัดให้ครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนะคะให้กับคุณสราญรจนพรหรือว่าคุณแบงค์ด้วยนะคะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปแล้วครับตอนนี้เรากำลังเวิร์กช็อปชุดเอสโก้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงแล้วนะครับเราก็ได้เชิญพี่ๆเขามารับประทานอาหารด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเวิร์กช็อปปฏิบัติจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวครับThank you.
ก็ลวกมาละค่ะ